คิดเรื่องอยู่วันนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการมัณฑนาปิ่นเกล้าสาย3จากแลนด์แอนด์เฮาส์ครับซึ่งโครงการนี้นะฮะเขาจะเน้นมากในเรื่องของพื้นที่สีเขียวแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ซึ่งจะเห็นตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าโครงการบริเวณรอบซุ้มทางเข้านะครับแล้วก็ถนนเมนที่ยาวต่อเนื่องมาจนใจกลางโครงการที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นส่วนกลางหลักที่มีเนื้อที่ถึง 4.8 ไร่เลยครับที่นี่เป็นโครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดพรีเซลในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับกับตัวบ้านที่ดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลครับเน้นโทนสีขาวๆเลยแล้วก็ได้ความร่มรื่นของสวนรอบๆ บ้านที่โครงการก็ปลูกต้นไม้แบบจัดเต็มนะครับรวมถึงที่ระเบียงชั้น2ก็ปลูกต้นไม้มาให้ด้วยนะครับกับพื้นที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาขึ้นไปทุกหลังเลยครับตั้งของโครงการจะตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองบางพรมครับที่เข้ามาจากพุทธมณฑลสาย3ประมาณ1กิโลเมตรนิดๆหรือจะไปเชื่อมออกถนนพุทธมณฑลสาย2ก็ได้ครับและยังอยู่ใกล้กับถนนใหญ่อย่างพรานกพุทธมณฑลสาย4ที่ปัจจุบันเปิดให้ใช้งานได้ถึงสาย2อยู่นะครับแต่กำลังจะมีการก่อสร้างแนวเส้นทางเชื่อมต่อไปจนถึงสาย3คาดว่าจะแล้วเสร็จปีหน้านะครับซึ่งถ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะมีตัวเลือกในการเดินทางใกล้โครงการเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนความอุดมสมบูรณ์สเกลใหญ่ๆรอบโครงการเนี่ยมักจะอยู่บนถนนใหญ่อย่างกาญจนาภิเษกหรือว่าบรมราชชนนีที่ขับรถออกไประยะทางประมาณ 5-10 กิโลเมตรครับขนาดที่ดินของโครงการนี้จะอยู่ที่ประมาณ74ไร่นะครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด161ยูนิตโดยบ้านของที่นี่จะมี3แบบให้เลือกครับกับช่วงราคา 16-20 ล้านบาทเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบ้านตัวอย่างกัน2แบบครับก่อนที่จะดูบ้านตัวอย่างกันนะครับอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe รายการของพวกเรานะครับของ Channel Think of Living กันเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราจะไปรีวิวโครงการบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยอัปเดตกันทุกๆสัปดาห์เลยนะครับจะได้ไม่พลาดโครงการดีๆที่อาจจะเป็นบ้านของคุณสักหลังนึงในอนาคตก็ได้นะครับแล้วก็บ้านตัวอย่างหลังแรกที่เราจะพาทุกคนมาดูนะฮะอยู่ด้านหลังพวกเรานะครับเป็นไทป์กลางของโครงการนี้ที่มีชื่อว่า Elite ครับครับบ้านหลังเนี้ยไซต์ที่ดินเริ่มตั้งแต่100วาขึ้นไปนะครับพื้นที่จะสอย283ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านแล้วก็จอดรถได้4คันนั่นเองครับครับซึ่งต้องบอกทุกคนนิดนึงครับว่าวันนี้พวกเราเข้ามาโครงการยังไม่ได้เปิดขายเลยคาดว่าจะเปิดขายช่วงประมาณต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นน่ะช่วงราคาของเขาเนี่ยที่คาดการณ์คืออยู่ที่ประมาณ 16-20 ล้านบาทถ้าทางโครงการเขาเปิดตัวยังเป็นทางการแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตราคาให้อีกทีทาง description ด้านล่างแล้วกันนะครับมาดูสไตล์หน้าตาของตัวบ้านกันบ้างบ้านของเขาเนี่ยทำออกมาเป็นสไตล์โมเดิร์นมินิมอลนะฮะหลักๆคือความเป็นโมเดิร์นก็เห็นได้ค่อนข้างชัดอยู่แล้วคือเป็นบ้านที่มีความเป็นกรอบเป็นกล่องหน่อยแล้วก็เส้นสายจะเรียบง่ายเส้นสายเรียบง่ายที่ว่าความเป็นมินิมอลเนี่ยมันน่าจะอยู่เรื่องของโทนสีหรือเปล่าคือโทนสีของตัวบ้านหลักๆอ่ะมันเป็นสีเดียวเลยคือสีขาวมันจะดูคลีนๆสะอาดตามากๆทุกคนแต่ว่าทางโครงการน่ะเขาก็เลือกเอาอีกสีนึงมาตัดก็คือสีเขียวสีเขียวต้นไม้สีเขียวของต้นไม้เราจะเห็นในสวนรอบบ้านมาตรฐานเนี่ยก็เห็นไหมฮะนี่คือสีเขียวรอบบ้าน มันทำให้ตัวบ้านนะดูโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะเรื่องของฟาซาดนะครับบ้านทั้ง3แบบอ่ะดีไซน์ฟาซาดแตกต่างกันด้วย อย่างไทป์อีลีทที่เราเข้ามาเนี่ยตรงชั้น2เนี่ยจะเป็นฟาซาดบล็อกช่องลมไซส์เล็กๆหน่อยซึ่งอันเนี้ยเวลาเรามองเข้าไปอ่ะจะมองค่อนข้างยากมากแต่ว่าแสงธรรมชาติกับลมอ่ะยังลอดผ่านเข้าไปได้ลูกบ้านก็ได้ความเป็นส่วนตัวด้วยนะฮะส่วนที่อยู่ด้านหลังพวกเราเป็นบ้านตัวอย่างเพราะฉะนั้นเขาเลยเอาแนวรั้วกับแนวประตูออกครับของบ้านมาตรฐานจริงๆแล้วอ่ะจะมีแนวรั้วโป่งรั้วทึบนะฮะแล้วก็มีประตูทางเข้า2ชุดสำหรับคนเดินเข้าออกชุดนึงอยู่ตรงนี้สำหรับรถยนต์เข้าออกอีกชุดนึงอยู่ตรงนี้ซึ่งตัวรถยนต์เข้าออกเนี่ยจะเป็นลักษณะของประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนนะครับแล้วก็ทางโครงการอ่ะจะเดินบล็อกไฟไว้ให้เผื่อเจ้าของบ้านท่านไหนไปติดมอเตอร์ก็กลายเป็นระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมภายหลังได้ครับส่วนระบบการก่อสร้างของบ้านที่นี่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ว่าจะมีผนังภายในบางส่วนที่เป็นผนังกออิฐคิวคอนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานจากที่จอดรถกันก่อนนะครับพื้นที่จอดรถเนี่ยนะครับบ้านมาตรฐานเขาจะมีการปูกระเบื้องให้เลยปูให้เรียบร้อยเลยใช่แล้วก็แบ่งโครงสร้างของที่จอดรถออกเป็น2ส่วนส่วนที่อยู่ภายในภายใต้ชายคาเนี่ยเขาจะเป็นโครงสร้างในกับตัวบ้านแต่ส่วนที่เป็นสโลปด้านหน้านะครับจนมาถึงแนวรั้วเนี่ยเขาจะลงเข็มสั้นเอาไว้ให้ลักษณะการจอดรถ4คันของบ้านหลังนี้บอกว่าทุกคันอยู่ในร่มหมดเลยแต่ว่าลักษณะการจอดเนี่ยเขาจะมี3คันที่จอดเรียงกันนะฮะแต่จะมีอีกคันนึงที่ซ้อนเข้าไปข้างในเป็นตัว L เข้าไปด้านใช่ลักษณะการจอดรถพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนตัว L นะครับ
แล้วก็ระบบไฟครับบ้านทุกหลังเลยตั้งแต่ type เริ่มต้นไป type ใหญ่สุดเป็น3เฟส30ทับ100นะครับมีการเดินจังชั่นไฟตรงพื้นที่จอดรถตรงนี้เอาไว้ให้สำหรับลูกบ้านคนไหนใช้รถพลังงานไฟฟ้าไปติดตั้งวอชาร์ตรงนี้ได้แล้วเห็นด้านบนไหมมีเบรกเกอร์แยกมาเลยมีแบบตู้กันน้ำด้วยนะจะได้ใช้งานได้สะดวกเวลาเราไม่ใช้แล้วก็สับเบรกเกอร์ลงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมชอบพื้นที่ตรงนี้มากคือทุกแบบบ้านของมันธนาโครงการนี้เขาจะมีพื้นที่ล้างไม้ล้างมือตรงส่วนที่จอดรถนี่คนเดินระบบน้ำล้างมือล้างเดี๋ยวเราเข้าบ้านนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยเราเห็นพวกตู้อะไรต่างๆเนี่ยโครงการบิ้วมาให้เลยนะครับก็เรียกว่าเก็บของล้างไม้ล้างมือหรือว่าจะบิ้วตู้เก็บของเพิ่มเติมโซนนี้ได้ก็ดูเป็นสัดเป็นส่วนน่าจะได้ใช้งานจริงๆแน่นอนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ใกล้ๆส่วนจอดรถหรือว่าเรามาทำสวนอะไรต่างๆรอบบ้านอ่ะจะได้เก็บของตรงนี้ได้ครับหรือถ้ารู้สึกว่าเก็บของตรงนี้ไม่พอข้างๆกันก็มีห้องเก็บของเล็กๆอีกห้องนึงเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับครับมาดูเฉลียงฝั่งหน้าบ้านบ้างอันเนี้ยสามารถเดินเชื่อมโยงมากับส่วนพื้นที่จอดรถได้เลยอยู่ภายใต้ชายคาตลอดทั้งแนวทางเดินก็ไม่โดนแดดโดนฝนที่ชอบนะคือเฉลี่ยตรงนี้มันลึกดีบางทีถ้ามันไม่ลึกพอแล้วเวลาเจอพวกฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มาสาดตรงนี้พื้นก็เปียกประตูก็เปียกอันนี้รับรองว่าไม่เปียกแน่นอนบางคนชอบถอดรองเท้าแถวหน้าบ้านจะได้ไม่ต้องกังวลมากครับแล้วก็ประตูทางเข้าบ้านอันนี้จะเป็นประตูของ Tostem by Lexil นะครับโครงการติดตั้งดิจิตอลดอร์ล็อกมาให้ด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงครับครับผมเข้ามาด้านในบ้านแล้วนะครับก่อนอื่นล็อกบ้านก่อนมีคนเข้ามาล็อกรถเพื่อความปลอดภัยพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัยตัวบ้านก็มีมาให้เก่งเขาจะมีการติดตั้งระบบแมกเนติกเซ็นเซอร์มาให้ทั้ง2ชั้นเลยนะฮะก็เป็นระบบที่ตรวจจับการเปิดปิดประตูหน้าต่างนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนไปทางอะลามนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือระบบที่ติดตั้งให้ระบบคุณภาพอากาศ Air Pass Square นะครับในบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีระบบ Air Pass Square ที่สามารถดึงอากาศจากภายนอกของตัวบ้านระหว่างที่ดึงเข้ามาปล่อยในตัวบ้านเนี่ยมันจะมีผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5 นะฮะแล้วก็มีการระบายอากาศเก่าๆออกไปด้วยนะครับเพื่อให้อากาศในบ้านน่ะสามารถระบายแล้วก็ถ่ายเทได้ดีถึงแม้ว่าเราจะปิดบ้านอยู่ก็ตามครับมาดูฟังก์ชันกันบ้างนะฮะตอนนี้เราเข้ามาในบ้านเนี่ยมันจะเป็นโฟเย่ก่อนแต่โฟเย่ค่อนข้างกว้างอ่ะเก่งอันนี้บ้านตัวอย่างใส่แบบตู้อันนี้มาใหญ่ๆมาเลยนะรองเท้าเก็บของต่างๆเก็บสลิปเปอร์รองเท้าได้เยอะเลยอ่ะก็สามารถมาวางตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็โฟเย่ตรงนี้จะเป็นส่วนแรกที่ก่อนจะแจกไปยังฟังก์ชันอื่นๆนะครับซึ่งฟังก์ชันแรกที่เราเห็นเลยก็คือซ้ายมือเองนี่เป็นห้องเลยนี่เป็นห้องชั้นล่างนะครับซึ่งห้องนี้เอาไว้สำหรับเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้เป็นห้องนอนแขกก็ได้ลักษณะของพื้นมันจะเปลี่ยนไปเนาะคือด้านนอกที่เป็นพื้นโถงหลักอ่ะมันจะเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่เลยลวดลายธรรมชาติแต่พอเข้ามาด้านในนี้จะเป็นพื้นลวดลายไม้ที่เหมาะกับการพักผ่อนนี่คือพื้นอะไรครับอันนี้เป็นพื้น absorption floor ด้วยสามารถลดแรงกระแทกได้ถ้าเผื่อเราใช้เป็นห้องนอนผู้สูงอายุแล้วเขาเกิดลมขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่บาดเจ็บมากนะครับแล้วก็เข้ามาส่วนแรกเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่สามารถ built in ตู้เสื้อผ้าได้ด้านในก็จะมีห้องน้ำในตัวแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้ใส่กระจกฉากกั้นมีที่นั่งอ่านให้นะฮะส่วนด้านในห้องคิดว่าห้องนี้อยู่2คนได้ไหมผมว่าได้คืออันนี้เป็นเตียงประมาณ5ฟุตเนาะของบ้านตัวอย่างแต่ผมมองว่าถ้าอยู่2คนวางเตียง king size พอได้นะเพราะว่าพื้นที่ข้างเตียงตรงนี้เหลือเยอะเลยอาม่าจะนอนอยู่โกงอาจจะแบบเอ้ยอันนี้เอาไว้นอนกลางวันนอนกลางวันมานั่งอ่านหนังสือชิลๆนะแล้วห้องนี้ค่อนข้างสว่างนะเพราะว่าเราได้ช่องแสง2ฝั่งเลยก็คือด้านหน้ากับด้านข้างแล้วก็ตำแหน่งนะไม่ได้อยู่ใกล้โรงรถด้วยนะฮะทำให้เรื่องของการรบกวนกันก็จะไม่รบกวนเพราะอยู่คนละโซนเลยใช่ครับทีนี้เดี๋ยวถัดเข้ามาโซนด้านไหนบ้างนะครับเปิดประตูเข้ามาในบ้านพอเรามองตรงเข้ามาเนี่ยจะเจอกับ common area หลักๆของบ้านหลังนี้คือส่วนนั่งเล่นส่วนกินข้าวต่างๆที่เป็นพื้นที่รวมตัวกันของสมาชิกในบ้านจะเห็นว่าเขาจะวางตำแหน่งเนี่ยเปิดมุมมองหลักๆนะมาทางส่วนหลังบ้านเลยทุกคนแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยจะเป็นประตูกระจกขนาดใหญ่3ตอนสามารถเลื่อนเปิดได้กว้างมากคือสิ่งที่ผมชอบคือพอมาเลื่อนเปิดได้กว้างวันไหนที่เราไม่อยากเปิดแอร์วันที่อากาศดีๆเนี่ยเราเปิดประตูตรงนี้ทิ้งไว้มันเป็นการเชื่อมโยงพื้นที่ภายในภายนอกให้มันต่อเนื่องกันได้แล้วอย่างบ้านตัวอย่างทำแบบน้ำตกเล็กๆใช่เขาทำเป็นสวนทางเดินเล่นมีน้ำตกใช่ไหมปลูกต้นไม้พอจะปลูกไม้ยืนต้นได้อันนี้ก็แล้วแต่ขนาดพื้นที่ดินแต่ปกติหลังบ้านเราจะมีระยะเซตแบ็กประมาณ2เมตรอยู่แล้วพอจะปลูกต้นไม้อะไรได้ประมาณนึงอยู่แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งขวามือตรงนี้ก็ยังมีประตูอีกนะครับอันนี้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนที่เชื่อมไปกับสวนข้างบ้านได้พอมีช่องแสงทั้ง2ด้านเนี่ยพื้นที่ด้านในหลังบ้านก็จะรู้สึกว่าสว่าง
แต่ก็ยังเป็นส่วนตัวไงเพราะว่านี่คือสวนของเราเองทั้งหมดคนผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านก็จะมองไม่เห็นนะฮะเก้งประตูเขาให้กรอบบานของทอเทมด้วยใช่ทั้งหลังเลยแล้วก็อันนี้ได้มาด้วยมุงลวดอย่างที่เก้งบอกว่าบางทีอ่ะเราไม่ได้อยากอยู่ห้องแอร์ทั้งวันใช่ป่ะแล้วช่วงที่อากาศด้านนอกฝุ่นไม่ได้เยอะแล้วมันไม่ร้อนมากอ่ะเราก็เปลี่ยนเป็นแบบเปิดรับลมแล้วก็มีมุงลวดที่โครงการติดมาให้สามารถกันแมลงกันยุงได้แบบนี้ลมก็โฟลว์เลยเปิด2ข้างนะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านตัวอย่างที่เขามีพื้นที่ด้านข้างบ้านเยอะเนาะถ้าใครเลือกแปลงที่มีที่ดินด้านข้างบ้านเยอะจริงๆเราก็ไปต่อเติมเฉลียงด้านข้างบ้านได้ถ้าใครอยากทำจริงจังหน่อยแนะนำลงเข็มไมโครพายไปเลยก็จะได้พื้นที่แบบใช้งานด้านนอกได้อีกซึ่งต้องบอกว่าด้วยลักษณะของบ้านเขาไม่ได้เป็นบ้านที่สร้างขับที่อยู่แล้วแล้วด้วยพื้นที่ดิน100ตารางวาจริงๆก็มีพื้นที่รอบบ้านค่อนข้างเยอะประมาณนึงเหมาะกับคนชอบแต่งสวนทำสวนรอบบ้านนะฮะดูสวนนั่งเล่นบ้างเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นั่งเล่นก็กว้างครับวางชุดโซฟาอะไรต่างๆผมว่ารองรับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนๆมาสัก 4-5 คนได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นโอเพ่นแพลนเนาะเชื่อมโยงมากับสวนกินข้าวก็วางโต๊ะกินข้าวไซส์ใหญ่ได้เลยตรงนี้เขาวางให้ดูประมาณ6ที่นั่งจะขยับขยายไปสัก8ที่นั่งก็ได้ครับครับผมส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันอย่างซ้ายมือสุดก็จะเป็นห้องน้ำ powder room ครับนี้จะไม่มีส่วนอาบน้ำเนาะสมาชิกในบ้านหรือแขกเขามาใช้จุดนี้ได้ที่ด้านข้างเห็นน่ะหน้าบานเนี่ยของจริงก็มีมาให้นะแต่ด้านในมันจะเป็นพวกระบบไฟกับระบบ air pass square อยู่ด้านในติดมาให้เรียบร้อยเลยส่วนด้านหลังพวกเราก็จะเป็นต่อเนื่องกันครับครัวเปิดที่ทางโครงการเตรียมไว้ให้ยูให้เลยครับเป็นตัวยูแบบนี้เลยแต่ว่าลวดลายเท็กซ์เจอร์เนี่ยของบ้านมาตรฐานอาจจะแตกต่างไปนิดหน่อยวัสดุอาจจะปรับเปลี่ยนจากบ้านมาตรฐานนิดหน่อยแต่ฟังก์ชันประมาณนี้เลยคือได้แบบตัวยูตรงนี้ได้ฝั่งนู้นด้วยที่เป็นซิงค์นะฮะซึ่งอันนี้มันจะมีลูกเล่นด้วยนี่มีไวเลสชาร์เจอร์โทรศัพท์มาวางชาร์จตรงนี้ได้ผมว่ามีครัวแบบนี้ดีบางทีก็คือเป็นครัวของเจ้าของบ้านที่เราไม่ได้ทำอาหารหนักๆมากทั้งเตรียมเครื่องดื่มเบเกอรี่อะไรต่างๆที่ควันไม่เยอะพอทำเสร็จปุ๊บมันเสิร์ฟได้เลยผมบอกว่ามันเป็นพื้นที่กิจกรรมอีกรูปแบบนึงการมาทำอาหารทำเครื่องดื่มอะไรเล็กๆน้อยๆร่วมกันของคนในบ้านใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เพราะมันเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆของบ้านด้วยแล้วเก็บของได้ค่อนข้างเยอะด้วยนะแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่าทำมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะทำอาหารจริงๆจังๆเนี่ยนี่เขาแยกไว้อีกโซนนึงเป็นครัวไทยเป็นครัวไทยที่คุณอยากจะมาวางทำเคาน์เตอร์เตาโกงเตาแก๊สอะไรต่างๆทอดปงทอดปลาเนี่ยเตรียมงานระบบให้แล้วเตรียมงานระบบไว้ให้ถ้ากรณีที่ใครอยากจะทำอาหารแบบจริงจังที่บ้านบ่อยๆเราแยกมาโซนนี้ได้หรือถ้าเราเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ได้ทำอาหารบ่อยมากๆผมว่าแยกโซนเนี่ยเป็นลอนดี้ไปเลยวางเป็นแบบโซนซักล้างเครื่องซักผ้ารีดผ้าชั่วคราวตากผ้าชั่วคราวแอร์เรียตรงนี้ค่อนข้างกว้างนะฮะแล้วก็ถ้าขวามือเก้งอ่ะก็จะเป็นโซนลานซักล้างช่วงที่มีแดดแรงๆก็ออกไปตากผ้าได้อันนี้จะเป็นโครงสร้างเข็มสั้นไว้ให้ส่วนฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยก็จะอิงกับฝั่งด้านหน้าบ้านอันนั้นก็จะมีห้องพักผ่อนกับห้องน้ำของเมดแยกมาอยู่ซึ่งพออยู่ด้านหน้าบ้านก็สามารถไปรับแขกไปรับวัสดุได้ค่อนข้างง่ายครับมาต่อกันที่บันไดของบ้านโครงการนี้ครับเขาจะเป็นบันไดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเวลาเราเดินขึ้นเดินลงจะรู้สึกได้เลยถึงความแข็งแรงแน่นเท้าแล้วก็เสียงไม่ดังนะฮะวัสดุที่ใช้ปิดผิวในอย่างที่เห็นนะครับจะเป็นวัสดุลายไม้อันนี้จะเป็นพื้น SPC พื้น SPC นะครับองค์ประกอบหลักๆของเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่ผสมกับผงหินดังนั้นเขาก็เลยมีคุณสมบัติที่กันน้ำกันปลวกได้ 100% เลยจะได้ความคงทนในการใช้งานนะครับแล้วก็เขามีการทำลวดลายเท็กเจอร์ต่างๆที่ดูใกล้เคียงกับไม้จริงเลยซึ่งวัสดุชนิดนี้จะถูกใช้กับพื้นที่ชั้น2ด้วยนะครับแล้วก็มีการทำราวจับกันตกต่างๆไว้ให้ตลอดทั้งแนวนะครับตรงนี้มีช่องแสงเปิดรับแสงธรรมชาติระบายอากาศได้แล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นส่วนของชานพักต่างๆเขาไม่มีการซอยสามเหลี่ยมเลยนะจะเป็นผืนสี่เหลี่ยมเต็มๆดังนั้นเวลาเดินขึ้นลงก็ค่อนข้างสะดวกปลอดภัยนะครับเราขึ้นมาดูที่ชั้น2กันนะฮะพอเดินขึ้นมาจะเจอกับทางเดินถงทางเดินตรงบันไดที่ชั้น2ตรงนี้ความสูงพื้นถึงฝ้าก็จะพอๆกับชั้น1อยู่ที่ชั้น1ชั้น2ที่อยู่ที่ประมาณสัก 2.7 ถึง 2.8 เมตรครับครับผมแล้วก็ที่ชั้น2นี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะครับห้องนอนลูกๆทั้ง2ห้องอยู่ใกล้ๆกันคือ2ห้องนี้ห้องนอนคุณพ่อแม่ไกลหน่อยนะฮะมาดูห้องไซเริ่มต้นของลูกกันห้องนี้ฮะอันนี้จะเป็นห้องไซเริ่มต้นของลูกที่อยู่ฝั่งด้านหลังบ้านแต่เป็นไงไซเริ่มต้นก็ใหญ่แล้วนะวางเตียงพีนไซได้ใส่โซฟาเล็กๆสักตัวมีมุมโต๊ะทำกระโงกันบ้านได้แล้วก็มีช่องแสงเหมือนกันนะฮะก็เรียกว่าต่อให้เป็นไซเริ่มต้นของที่ชั้น2เนี่ยห้องก็ค่อนข้างใหญ่มีห้องน้ำในตัวด้วยอันนี้ก็สะดวกสบายสำหรับลูกๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูห้องไซที่ใหญ่ขึ้นอยู่ข้างๆกันทางซ้าย
อันนี้จะเป็นฝั่งด้านข้างของตัวบ้านนะเก้งจะเห็นว่าอย่างแรกก่อนเลยคือห้องนี้สว่างขึ้นเพราะว่าเขาจะมีช่องแสงหน้าต่างใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็อยู่สองฝั่งด้านหน้าด้านข้างของตัวบ้านห้องนี้เรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นห้องแบบหน้ากว้างแล้วการจัดค่อนข้างง่ายจะวางเตียงควีนไซส์ก็ได้นะฮะตรงนี้ที่เหลือจริงๆบิวเป็นตู้เสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เหมือนกันมีห้องน้ำในตัวทั้งคู่ครับผมก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้สะดวกเลยนะฮะออกจากห้องนอนลูกๆไปครับทุกคนเราจะมาอยู่ตรงกลางบ้านซึ่งกลางบ้านจะมีอีก2ฟังก์ชันให้ใช้นะครับฝั่งซ้ายมือของเก้งเป็นพื้นที่อเนกประสงค์แล้วแต่เจ้าของบ้านเลยคุยกันว่าจะทำอะไรจะต่อยมวยแบบบ้านด้วยยางก็ได้มุมมองกำลังกายที่ชั้น2เล็กๆเป็นวางหิ้งพระก็ได้ใช่ไหมหรือบ้านไหนอ่ะคุณพ่อคุณแม่มีเสื้อผ้าเยอะมีคอลเลคชันเยอะมาแบ่งตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บเสื้อผ้าคอลเลคชันก็ได้เพิ่มส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่พักผ่อนแล้วกันเขาอยากจะทำเป็นจุดนั่งดูทีวีจุดที่2ตัวบ้านก็ได้เผื่อกรณีที่คุณพ่อคุณแม่นั่งดูอยู่ข้างล่างลูกอยากจะดูซีรีส์อีกเรื่องนึงก็แยกมาดูตรงโซนนี้ได้มารับแขกเพื่อนๆตรงนี้ก็ได้จะได้มีการแบ่งการใช้งานแยกชั้นกันได้ในกรณีที่มีคนมาบ้านเยอะๆใช้พร้อมกันได้ก็สุดท้ายกับห้องมาสเตอร์เบดรูมครับอยู่ฝั่งนี้นะครับครับผมชอบตรงที่ตำแหน่งของห้องมาสเตอร์เบดรูมเขาจะแยกกับลูกๆจะอยู่คนละฝั่งของตัวบ้านจะได้ไม่รบกวนกันมากนะครับแล้วก็พื้นที่ใหญ่เลยห้องนี้นะครับคือสิ่งที่เพิ่มมาเห็นได้ชัดมากๆคือเป็นห้องนอนที่มีระเบียงไปดูระเบียงกันนิดนึงไปดูระเบียงไปดูระเบียงก่อนพาครับเอามาดูข้างในคือระเบียงเนี่ยค่อนข้างกว้างครับครับออกมาเนี่ยเดินสบายๆเลยแล้วก็ใหญ่นะพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ภายใต้ชายคาด้วยคือกันแดดกันฝนได้ใหญ่พอให้วางโต๊ะนั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้สักตัวนึงได้นะครับคือต้นไม้เนี่ยมันได้3อย่างนะพี่รู้สึกว่าตั้งแต่ด้านหน้าบ้านเห็นเขียวๆพังๆมาตอนเดินขึ้นบันไดก็เห็นนิดนึงตอนมานั่งใช้งานระเบียงตรงนี้ก็เห็นอีกเข้าไปดูในห้องต่อโอเคครับเดี๋ยวนั่งเพลินไปหน่อยมาดูในห้องครับในห้องเนี่ยด้วยขนาดที่กว้างแบบนี้เราดูอ้างอิงจากบ้านตัวอย่างก็ได้ว่าเขาวางเตียงคิงไซส์สบายๆมีพื้นที่ข้างเตียงเยอะพื้นที่ปลายเตียงก็กว้างวางโซฟาสักตัวยังได้เลยนะครับแล้วก็มีมุมเนี่ยที่พอจะวางโต๊ะนั่งทำงานอะไรเพิ่มเติมได้นะครับอยู่ใกล้ๆช่องแสงตรงนี้ด้วยก็เปิดระบายอากาศเปิดรับแสงธรรมชาติได้ดีส่วนอีกฝั่งนึงตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าห้องน้ำอันนี้เขาก็ทำให้ดูเป็นไอเดียว่าเนี่ยสามารถบิ้วตู้เสื้อผ้าอะไรต่างๆได้เป็นสัดส่วนมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ด้านหน้าห้องน้ำพอดีเขาออกสะดวกใช่แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าตรงนี้มันไม่พอเนี่ยผมว่าเราจัดสรรมุมอื่นได้นะอย่างมุมโต๊ะทำงานหรือพื้นที่อเนกประสงค์ด้านนอกเมื่อกี้ก็ไปทำตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมได้ถ้าใครเสื้อผ้าเยอะแล้วกันครับผมแล้วก็ส่วนด้านในตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยก็จะแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้พื้นที่รอบๆอ่างจะเยอะหน่อยโถสุขภัณฑ์จะได้เป็นระบบอัตโนมัติของคอตโต้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่อ่างน้ำที่จะเห็นว่าเหมือนเขาจะใส่อิเล็กทรอนิกส์เล็กๆน้อยๆที่คิดการใช้งานมาแล้วอย่างนี้จะนั่งอ่านก็ได้หรือว่าที่วางของมาติดตั้งมาให้เลยนะครับแล้วก็ส่วนห้องน้ำในโซนอาบน้ำเนี่ยมันจะมีบาร์โคนี่ด้านนอกเล็กๆด้วยตรงนี้เปิดไปปุ๊บมันจะเป็นระเบียงที่พรางสายตาระดับหนึ่งแต่ว่าแสงกับลมยังพอลอดผ่านมาได้ถ้าใครปลูกไม้กระถางตรงนี้นะฮะก็สามารถเพิ่มบรรยากาศของพื้นที่อาบน้ำตรงนี้ให้เห็นสีเขียวๆได้ครับส่วนบ้านตัวอย่างอีกหลังนึงที่จะพาทุกคนมาดูนะฮะอันนี้เป็นไทป์เริ่มต้นของโครงการเลยนะครับมีชื่อว่าพรีเมียร์หลังนี้อยู่บนไซต์ที่ดินเริ่มตั้งแต่100วาขึ้นไปนะครับพื้นที่ใช้สอย244ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน5ห้องน้ำ1พื้นที่ทำงานแล้วก็จอดรถได้3คันนะครับซึ่งฟังก์ชันของที่ชั้น1น่ะจะค่อนข้างคล้ายกับแบบ Elite ที่ไปดูเมื่อกี้นะครับเข้ามามีโฟเย่บริเวณด้านหน้าบ้านเก็บรองเท้าตรงนี้ได้แต่ว่าหลัง Elite เมื่อกี้ทางซ้ายมือเป็นห้องนอนใช่มั้ยฮะอันนี้จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทำงานแทนนะครับและพื้นที่ทำงานค่อนข้างกว้างนะจะวางโต๊ะทำงานไซส์ใหญ่นั่งชมวิวสวนด้านหน้าบ้านชมสวนด้านข้างบ้านหรือจะใส่โซฟาสักตัวตอนที่แบบว่านั่งทำงานเหนื่อยๆก็มาพักผ่อนตรงนี้ก็ได้หรือใครเป็นสายทำงานและเก็บเอกสารเยอะๆตรงนี้ก็วิวเป็นตู้เก็บเอกสารก็ได้ครับส่วนด้านหลังก็ยังเป็นไฮไลท์เหมือนกันก็ยังเป็นพื้นที่คอมมอนแอเรียขนาดใหญ่ที่วางลิฟวิ่งไดนิ่งเช่นอยู่ด้วยกันฝั่งด้านหลังบ้านที่ได้ความเป็นส่วนตัวแล้วพอจัดวางแบบนี้มันสามารถรองรับสมาชิกได้ค่อนข้างหลายคนไม่ว่าสมาชิกในบ้านหรือมีแขกมานะครับบรรยากาศเนี่ยตำแหน่งอยู่ด้านหลังบ้านค่อนข้างส่วนตัวแต่ว่ายังได้ช่องแสงรอบด้านค่อนข้างเยอะด้วยนะครับซึ่งบ้านหลังพี่เมียหลังเนี้ยที่เป็นไทป์เบื้องต้นก็ยังคงมีห้องนอนชั้นล่างเหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งเขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำพาวเดอร์รูมกับห้องนอนส่วนตัวห้องนอนก็ยังค่อนข้างใหญ่เช่นเดียวกันนะครับผมว่าอยู่2คนได้
วางเป็นเตียง queen size หรือ king size ก็ได้นะครับมีห้องน้ำในตัวให้ใช้สะดวกสบายอยู่ด้านหลังผมตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่อยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านนะครับนอกจากนี้บ้านหลังนี้ก็จะมีส่วนของครัวไทยที่แยกมาให้เช่นเดียวกันฟังก์ชันก็จะคล้ายๆกับบ้านแบบ elite เมื่อกี้เลยนะฮะก็สามารถ เลือกว่าจะทำเป็นครัวไทยหรือจะทำเป็นโซนลอนดี้ก็ได้ครับขึ้นมาที่ชั้น2ของบ้านไทป์นี้ครับเราจะเจอกับส่วนของโถงบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็แยกแจกจ่ายไปยังห้องนอนทั้ง3ห้องนะครับบรรยากาศของโถงบันไดตรงนี้ค่อนข้างดีตรงที่ว่าเราจะได้ช่องแสงขนาดใหญ่ฝั่งหน้าบ้านนะครับที่เขาจะมีบานกระจกใหญ่ครับมองออกไปปุ๊บเราจะเห็นสวนที่เขาตกแต่งอยู่ที่ระเบียงที่ชั้น2นะครับก็เรียกว่าเป็นช่องแสงหลักๆเลยที่ทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูสว่างขึ้นแล้วก็ได้มุมมองที่ดูร่มรื่นด้วยนะฮะมาดูห้องนอนกันบ้างครับห้องนอนทั้ง3ห้องเนี่ยต้องบอกว่ามีห้องน้ำในตัวทุกห้องใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัวอย่างห้องนี้เป็นห้องนอนลูกที่อยู่ฝั่งมุมบ้านพอดีก็เลยได้ช่องแสงทั้งฝั่งหน้าบ้านและฝั่งข้างบ้านนะครับวางเตียง5ฟุตได้สบายๆมีห้องน้ำในตัวส่วนอีกห้องนึงอยู่ใกล้ๆกันก็จะเป็นห้องนอนที่เล็กลงมาหน่อยอย่างบ้านตัวอย่างวางให้ดูว่าพอวางเตียง3ฟุตครึ่งก็จะมีพื้นที่ข้างเตียงให้ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันซึ่งภายในห้องน้ำเขาก็แยกส่วนแห้งส่วนเปียกกั้นฉากกั้นกระจกมาให้เรียบร้อยนะครับสุดท้ายกับห้องมาสเตอร์เบดรูมครับจะอยู่ทางด้านนี้เลเยอร์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยต่างจากบ้านหลังเมื่อสักครู่นี้สักเท่าไหร่นะอย่างแรกเลยก็คือจะมีระเบียงฝั่งหน้าบ้านเหมือนกันให้ออกไปใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นระเบียงที่สามารถจัดสวนปลูกต้นมงต้นไม้อะไรต่างๆได้ด้วยนะครับภายในห้องนอนก็วางเตียง king size แบบนี้ได้เลยมีพื้นที่ข้างเตียงปลายเตียงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มุมนี้เป็นมุมด้านหน้าห้องน้ำก็สามารถจะบิ้วตู้เสื้อผ้าได้เป็นสัดส่วนแล้วก็ภายในห้องน้ำครับเลย์เอาท์ก็คล้ายๆกันคือคอนเซ็ปต์คือเข้ามาเจอส่วนแห้งก่อนแล้วก็จะมีส่วนเปียกตรงนี้ที่ให้ทั้งแฮร์ชาวเวอร์เรชาวเวอร์รวมถึงมีระเบียงภายนอกนะครับที่เราออกไปใช้งานได้มีการทำผนังสูงขึ้นมาเพื่อปกปิดมุมมองจากภายนอกนะครับทำให้ภายในห้องน้ำตรงนี้ยังสามารถใส่ช่องแสงขนาดใหญ่ได้โดยได้มุมมองที่เป็นส่วนตัวอยู่ครับแต่ตรงถนนเรียบคลองบางพรมด้านหน้านะครับทางโครงการจะมีการจัดแลนด์สเคปเป็นพื้นที่สีเขียวแนวยาวพร้อมการตกแต่งบริเวณป้ายชื่อโครงการมาให้ครับให้ดูเด่นชัดมาแต่ไกลเลยนะฮะซึ่งถนนที่เข้าไปส่วนแรกตรงนี้นะครับจะเป็นทางพาราจำยอมที่ทางโครงการทำออกมาเรียบร้อยพร้อมปลูกต้นไม้ใหญ่ตลอดแนวเส้นทางหลังจากนั้นขับเข้ามาประมาณสัก480เมตรนะครับก็จะเริ่มเจอกับซุ้มทางเข้าออกของโครงการแล้วนะครับซึ่งทำออกมาในโทนสีขาวเช่นเดียวกันครับลักษณะประตูเนี่ยเขาจะกั้นเป็นประตูรั้วไม้กั้นกระดกนะครับที่มีการแยกเลนรถระหว่างลูกบ้านแล้วก็วิสิเตอร์เป็นคนละเลนเลยนะครับเพื่อความคล่องตัวส่วนของลูกบ้านเวลาเขาออกเนี่ยจะเป็นระบบจดจำป้ายทะเบียนมีกล้องวงจรปิดตามจุดหลักๆแล้วก็มีรั้วรอบโครงการที่ความสูงตั้งแต่ 2.8 เมตรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะสูงอยู่ที่ 3.6 เมตรแล้วก็มีการเสริมแนวเหล็กกันขโมยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้วยครับทุกคนครับบ้านที่เขาเตรียมจะเปิดขายในช่วงพรีเซลนะฮะเขาจะมีอยู่2ตำแหน่งให้เลือกด้วยกันนะครับตำแหน่งแรกคือบ้านที่อยู่ใกล้ซุ้มทางเข้าออกด้านหน้าครับอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเน้นเข้าออกไวๆหรือเปล่าเก่งอยู่ใกล้ๆเข้าใช่ส่วนโซนที่2อ่ะคือบ้านที่อยู่ล้อมรอบส่วนกลางหลักตรงนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมาใช้งานส่วนกลางแบบเดินมาได้นะครับถ้าใครสนใจก็ลองทำกันบ้านกันดูนะครับส่วนการวางตำแหน่งบ้านของโครงการเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีถนนเมนนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะแบ่งบ้านออกเป็นซอยซ้ายขวาซึ่งในแต่ละซอยเนี่ยจะมีจำนวนบ้านไม่ได้เยอะมากครับมีประมาณสัก 4-6 หลังครับทำให้ในแต่ละซอยเนี่ยไม่ได้พลุกพล่านวุ่นวายมากได้ความเป็นส่วนตัวประมาณหนึ่งนะครับครับแล้วก็การวางตำแหน่งบ้านส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นด้านหน้าบ้านทิศเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็น2ทิศยอดนิยมที่สามารถรับลมได้ค่อนข้างดีสลับกันตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับแล้วก็จากซุ้มทางเข้าด้านหน้านะขับเข้ามาประมาณสัก300เมตรจะเห็นว่ามีที่ดินส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะครับเขาจะมีแนวถนนสาธารณะเล็กๆตัดผ่านซึ่งทางโครงการเนี่ยก็เลยทำเป็นซุ้มประตูทางเข้าอีก1จุดแล้วก็จะมีป้อมรปภ.อยู่บริเวณนี้ด้วยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกบ้านมากขึ้นครับหลังจากนั้นถัดเข้ามานะฮะก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางหลักที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับจะบอกว่าตรงนี้เนื้อที่ใหญ่มากทุกคนเนื้อที่ 4.8 ไร่นะฮะซึ่งทางโครงการน่ะเขาตั้งใจวางส่วนกลางหลักใหญ่ๆแบบเนี้ยไว้อยู่ตรงกลางที่ดินโครงการเลยทำให้ลูกบ้านไม่ว่าจะเลือกซื้อบ้านโซนไหนเนี่ยก็จะอยู่ตรงส่วนกลางไม่ได้ไกลจนเกินไปนะครับเขาจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันครับไปครับอ
เอาละตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนก่อนสนามเด็กเล่นบนสนามเด็กเล่นสวนหย่อมเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่โซนเดียวกันนะครับใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นตรงนี้ก็จะมีสนามหญ้าแบบว่ากว้างๆเลยนะครับผมชอบการที่มีสนามหญ้าเรียบๆแบบนี้เพราะว่าเวลาช่วงเย็นๆนึกถึงภาพแบบใครที่มีเด็กเล็กๆหรือมีน้องหมาอะไรเงี้ยพาเขามาวิ่งเล่นในโซนนี้ได้นะครับพี่ชอบนี้ด้วยเก่งทำแนวรั้วไว้ไม่ให้เด็กวิ่งออกแหงนอกเพื่อความปลอดภัยแต่นอกจากสนามหญ้าเรียบๆแล้วอ่ะเขาจะมีบางส่วนที่ทำเป็นเนินสนามหญ้าเบิ่มดินขึ้นมานะครับให้มันดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับแล้วก็จะมีทางเดินเนี่ยคดเคี้ยวไปตามเนินต่างๆแล้วปลูกต้นไม้ทั้งไม้พุ่มไม้ดอกไม้ยืนต้นเอาไว้ตลอดแนวทางเดินเพื่อที่จะได้ให้ความร่มรื่นซึ่งณวันที่เรามาเนี่ยทุกคนโครงการเพิ่งเปิดใหม่ๆเองต้นไม้เนี่ยยังมีโอกาสเติบโตให้ร่มเงาต่างๆได้อีกเยอะเลยเรียกว่าเปิดใหม่แล้วแต่ว่าเลือกต้นไม้เซตแรกที่เอามาก็เป็นต้นใหญ่ใช่เป็นต้นใหญ่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากพื้นที่ทางเดินพื้นที่นั่งเล่นต่างๆในสวนนะครับจะมีมุมกิจกรรมอย่างเช่นริมสุดด้านนู้นเขาจะทำเป็น outdoor amphitheater เป็นเหมือนกับพื้นที่สเต็ปสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็เป็นเวิ้งโค้งๆกลมๆหน่อยลานกิจกรรมสำหรับครอบครัวบางทีคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเหมือนกันอ่ะก็เป็นจุดนัดพบจุดรวมพลให้เด็กๆ เขามาทำกิจกรรมร่วมกันตรงนั้นได้ตรงนั้นได้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงคือที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่แหละก็คือสนามเด็กเล่นพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะเด็กๆวิ่งเล่นอะไรต่างๆได้เยอะลบพื้นที่เป็นสีๆนี่คือพื้นยาง PDM นะครับคือช่วยลดการกระแทกได้ก็จะมีการกระจายเครื่องเล่นต่างๆไปหลายๆจุดเลยนะฮะแล้วก็จากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังสามารถเดินเชื่อมโยงไปที่อาคารกับเฮาส์ด้วยเดี๋ยวขึ้นไปดูกันครับจากสวนเมื่อกี้นี้ครับพวกเราเดินขึ้นบันไดมาเชื่อมกับอาคารคลับเฮาส์ตรงนี้ได้เลยพอขึ้นมานะครับจะเห็นสระว่ายน้ำก่อนเลยสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นสระกลางแจ้งระบบเกลือนะครับความกว้างประมาณสัก 7.5 เมตรยาวเนี่ย30เมตรเลยนะพี่ปันยาวมากสามารถว่ายน้ำออกกำลังกายจริงจังได้สบายๆนะครับครับผมแล้วก็ยังมีการแบ่งพื้นที่ของสระว่ายน้ำเด็กสระน้ำตื้นตรงอยู่ในโซนตรงนี้ด้วยซึ่งโซนตรงนี้ผมชอบความร่มรื่นมากๆถึงแม้ว่าเราจะอยู่บนอาคารคลับเฮาส์แต่เขาก็ยังเอาต้นไม้ใหญ่เนี่ยมาใส่เอาไว้เพื่อให้ร่มเงามีพื้นที่นั่งเล่นโซนนี้อยู่หลายๆจุดเลยเพื่อลูกๆมาเล่นน้ำตรงนี้พ่อแม่ก็มานั่งรอรอบๆได้ส่วนอีกฝั่งนึงด้านนู้นครับก็จะแบ่งโซนที่เป็นจักรุซี่เอาไว้นั่งแช่น้ำชิวๆได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ข้างสระตรงนี้ทำเป็นซังเค้นลงไปให้มานั่งเล่นพักผ่อนกันได้อีกจุดหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศของสระที่นอกจากจะล่มลื่นในต้นไม้แล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นกระจายอยู่เยอะเลยใช่ครับตรงโซนคลับเฮาส์เนี่ยนอกจากทางที่เราเดินเชื่อมมาจากสวนแล้วอีกฝั่งนึงก็จะมีทางขึ้นเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าตรงฝั่งนู้นมีส่วนแรมทางลาดมาให้ด้วยเผื่อใครที่ใช้รถเข็นเด็กรถเข็นวีลแชร์เนี่ยก็สามารถแอสเซทขึ้นมาได้ครับแล้วก็อาคารคลับเฮาส์อยู่ด้านหลังพวกเราเก้งคือเขาจะมีอยู่2อาคารแต่จะมีโครงสร้างส่วนหลังคาที่เชื่อมโยงกันนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแบบช่องลมขนาดใหญ่ระหว่างอาคารแล้วก็วางต้นไม้ใหญ่เอาไว้อันนี้เขาดีไซน์ให้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ตรงกลางอ่ะตั้งใจแทงยอดทะลุขึ้นหลังคาไปเป็นกิมมิคที่ดูเท่เก๋ๆมากเลยนะฮะแล้วก็พอมันเป็นช่องลมระหว่างตรงกลางเนี่ยเขาก็เลยใส่เป็นแบบพื้นที่นั่งรอบๆเอาไว้เผื่อจะมานั่งพักผ่อนชิวๆรอบๆก็มีต้นไม้สีเขียวค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนการใช้งานคลับเฮาส์ที่2อาคารเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะเป็นชั้นเดียวนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปอ่ะจะเห็นว่าบรรยากาศในห้องอ่ะมันเป็นห้องยกฝ้าเพดานสูงสูงโปร่งมากๆเลยซึ่งปัจจุบันน่ะจะเป็นสำนักงานขายอยู่แต่อนาคตก็จะเป็นส่วนกลางของลูกบ้านก็คือห้องล็อบบี้นั่นเองกรณีที่บ้านเราไม่เรียบร้อยยังไม่ได้จัดบ้านเพื่อนมาก็มารับแขกที่ห้องนี้มาเจอตรงนี้มาเจอตรงนี้ได้ส่วนฝั่งนี้ครับจะแบ่งออกเป็น2ชั้นครับซึ่งชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำครับผมห้องน้ำเนี่ยหลักๆจะมี3ห้องนะมีห้องน้ำคุณผู้ชายห้องน้ำคุณผู้หญิงใครที่ไม่ออกกำลังกายโซนขับเฮาส์ตรงเนี้ยก็มาอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าได้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ด้วยครับส่วนชั้นบนจะมีบันไดเดินขึ้นไปครับขึ้นไปก็จะเป็นอีก1ฟังก์ชันก็คือห้องฟิตเนสครับห้องฟิตเนสเนี่ยจะมีการเตรียมเครื่องออกกำลังกายอย่างพวกเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอไว้ให้แต่ก็จะเห็นว่าบรรยากาศรอบๆอ่ะจะเป็นกระจกแผ่นใหญ่เหมือนกันเพื่อให้เวลาที่ลูกบ้านเขามาออกกำลังกายก็สามารถรับวิวพื้นที่สีเขียวสระว่ายน้ำรอบๆขับเฮาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับเอาละครับหลังจากที่พวกเราสองคนไปดูโครงการมาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันสักนิดนึงนะว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ยังไงบ้างครับขออนุญาตเริ่มจากพี่ก่อนได้เลยพี่อยากพูดถึงเรื่องของส่วนกลางโครงการนี้ก่อนเก่งครับถือว่าเป็นโครงการที่มีส่วนกลางใหญ่มากๆที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางโครงการนะครับซึ่งส่วนกลางใหญ่เนี่ยมันจะมีอีกเรื่องนึงด้วยคือพี่ว่าเขาเน้นเรื่องของมุมมองของต้นไม้ตั้งแต่ทางเขาด้านหน้าเลยนะฮะคือส่วนกลางอ่ะที่เน้นไฮไลท์จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแต่ตั้งแต่ถนนเรียบคลองบางพรมด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นอีกอย่างนึงว่า
เขาตั้งใจปลูกต้นไม้ที่เป็นไซส์กลางบ้างไซส์ใหญ่บ้างให้ต่อเนื่องตั้งแต่ทางเข้าด้านหน้าลากยาวมาจนถึงซุ้มคือเรียกว่าความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ต่างๆมาตั้งแต่ด้านหน้าโครงการแล้วไม่ใช่แค่ด้านในโครงการอย่างเดียวใช่แล้วพอรอบๆซุ้มมีการตกแต่งเป็นสวนเล็กๆอีกจุดนึงต่อจากสวนเล็กๆก็จะมีพวกต้นไม้ถนนเมนส่งต่อยาวต่อเนื่องมันจะถึงใจกลางโครงการตรงนี้ก็คือเวลาที่ลูกบ้านขับผ่านไปผ่านมาเขาก็จะเห็นต้นไม้แบบนี้ตลอดทั้งเส้นทางมันก็จะดูร่มรื่นสดชื่นหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนกลางที่อยู่ตรงกลางที่ไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ข้อดีของมันคือมันสะใจมากเวลาใช้สะใจยังไงคือบอกคุณผู้ชมนิดนึงครับว่าลักษณะการวางส่วนกลางแต่ละโครงการเขาเลือกไม่เหมือนกันคุณอาจจะเคยเห็นวางส่วนกลางไว้2จุดด้านหน้าจุดนึงด้านในจุดนึงหรือ3จุดเราก็เคยเห็นซึ่งจากประสบการณ์ของพี่เองที่อยู่หมู่บ้านหรือเคยไปหมู่บ้านเพื่อนๆเนี่ยก็จะตอบมาว่าเวลาเขาเลือกใช้ส่วนกลางสมมติเขาเลือกแล้วเขาจะใช้ตรงกลางโครงการเขาจะขี้เกียจย้ายไปใช้ข้างหน้าหรือขี้เกียจย้ายไปใช้ข้างหลังก็คือฉันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวมูฟไปตรงนั้นมันวุ่นวายต้องขับรถมันเหนื่อยแต่ข้อดีของแบบนี้คือมันใช้ได้ต่อเนื่องเลยเก้งเดินสวนเสร็จเก้งอยากจะมาเดินฟิตเนสต่อแล้วมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่ใช้งานเดินต่อเนื่องกันได้ครับแล้วก็เป็นสเกลใหญ่ๆเวลามองมันดูหูส่วนกลางมันใหญ่แบบนี้เลยอ่ะดูแล้วแบบชุ่มชื้นก็คือฟังก์ชันหลักๆเขารวมอยู่ในพื้นที่ดินใกล้ๆกันสวยใกล้กันใช้งานง่ายไม่ต้องกระจายไปหลายๆจุดพี่ก็เลยรู้สึกว่าโครงการลักษณะที่เป็นแบบนี้ส่วนกลางมันค่อนข้างจะใช้ง่ายนั่นเองครับครับแล้วก็มาที่ตัวบ้านบ้างอย่างตัวบ้านผมเนี่ยมองหลักๆอยู่2ประเด็นแล้วกันนะครับขอดึงมาสัก2ประเด็นประเด็นแรกคือเรื่องความเป็นดีไซน์ที่เป็นโมเดิร์นมินิมอลนะที่ค่อนข้างโดดเด่นกับอีกอันนึงคือความเป็นบ้านร้อยวาอยู่บนที่ดินขนาดใหญ่นะครับคือเขาพูดถึงขนาดที่ดินร้อยวาตรงนี้ก่อนคือถ้าใครมาดูบ้านในโซนเนี้ยพุทธมณฑลสาย2สาย3หรือว่าเส้นบัลลงสาย4กว่าสาย4โซนเนี้ยเราจะเจอแต่บ้านร้อยวาเท่านั้นเลยเพราะว่าตัวผังเมืองเนี่ยเขากำหนดให้ว่าโครงการที่จะทำเป็นบ้านจัดสรรเนี่ยต้องทำบ้านอยู่บนผืนที่ดินขนาด100ตารางวาขึ้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มของบ้านร้อยวาในโซนเนี้ยก็จะมีตัวเลือกเยอะผมขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นบ้านหลังใหญ่ไปเลยสร้างค่อนข้างจะเต็มที่ดินนะครับก็จะเป็นบ้านขนาดประมาณ 400-500 ตารางเมตรไปเลยราคาก็สัก 30-40 ล้านอัพกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของโครงการเนี้ย คือมีพื้นที่รอบบ้านเยอะขนาดไซซิ่งประมาณ200กว่าๆจนถึง300กว่าๆตารางเมตรนะครับกับราคาก็จะอยู่ประมาณ10กว่าล้านไปจนถึง20ล้านบาทอย่างโครงการนี้ก็จะอยู่ประมาณสัก16ถึง20ล้านคาแรคเตอร์ของตัวบ้านก็เลยเป็นบ้านร้อยวาที่จะมีผืนที่ดินรอบบ้านเยอะเหมาะกับคนที่อยากปลูกต้นไม้จัดสวนเผื่ออยากจะทำบ่อปลาอยากทำศาลาพักผ่อนใช่เมื่อกี้พี่ไปเดินดูในอนาคตบ้านตัวอย่างรอบๆ บ้านทั้ง3แบบมาแล้วนะเห็นเลยว่าเขาจัดแบบมาลากลายมากอันนึงเป็นแบบบ่อทรายให้เด็กๆวิ่งเล่นได้อีกอันนึงทำเป็นแบบศาลาจริงจังมากๆเลยอ่ะให้ไปนั่งด้านข้างด้านหลังได้มันมีไอเดียปรับเปลี่ยนได้เยอะเลยแล้วแต่ความชอบเป็นบ้านที่เหลือให้พื้นที่ดินรอบบ้านให้เจ้าของบ้านนะเขามาดีไซน์กับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ตัวเองใช่ป่ะใช่แล้วก็อย่างนึงที่เห็นคือระยะห่างระหว่างบ้านแล้วแต่ละหลังอ่ะจะไม่ได้ชิดกันมากเพราะด้วยพื้นที่ดินเขาใหญ่ไงอันนี้ทำให้ดูไม่อึดอัดแล้วก็แต่ละหลังก็จะได้ความเป็นส่วนตัวที่มากขึ้นด้วยนะครับส่วนเรื่องดีไซน์ผมว่าเหมาะคนที่ชอบสไตล์ของบ้านที่เส้นสายดูเรียบง่ายแล้วก็โทนสีไม่ต้องหวือหวามากเน้นโทนสีขาวๆคลีนๆสะอาดตาไปเลยนะครับแล้วก็กับฟังก์ชันบ้านที่รองรับครอบครัวใหญ่ได้เพราะว่าที่นี่มีห้องนอนล่างพร้อมห้องน้ำในตัวทุกแบบบ้านนะครับรวมถึงตำแหน่งการใช้งานพื้นที่หลักๆในบ้านก็คือโซนนั่งเล่นพักผ่อนกินข้าวต่างๆเนี่ยเขาเปิดมุมมองหลักๆไปทางฝั่งหลังบ้านก็เน้นความเป็นส่วนตัวในการใช้งานด้วยนะครับแต่อีกเรื่องนึงคือผมมองว่าบ้านที่เนี่ยเป็นบ้านที่ช่วยประหยัดเวลาในการตกแต่งบ้านไปได้หลายจุดเพราะโครงการมีเตรียมมาให้ในหลายๆจุดแล้วยกตัวอย่างเช่นสวนรอบบ้านเนี่ยก็จัดเต็มมาแล้วคือไม่ได้แค่ปูหญ้าหรือวางต้นไม้เล็กน้อยให้นะมีไม้พุ่มไม้ดอกหรือในบางส่วนเนี่ยมีทำทางเดินวางฮาร์ดสเคปตกแต่งเอาไว้ให้บ้างแล้วด้วยมันเป็นส่วนที่พร้อมใช้งานแล้วล่ะใช่อยู่ที่ว่าเราโอเคแล้วหรือยังถ้าไม่โอเคอาจจะเพิ่มเติมอีกแค่เล็กน้อยนะฮะส่วนในบ้านเข้าไปนะระบบรักษาความปลอดภัยก็มีทั้งMagnetic Sensor มีดิจิตอลดอร์ล็อกตรงประตูมี Magnetic Sensor ทั้งชั้น1ชั้น2นะครับมี Built-in ส่วนของ Pantry ครัวภายในบ้านที่เป็นครัวฝรั่งมาให้แล้วแล้วก็มีมุงลวดให้ด้วยอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีแอร์พัสควอร์ระบบคุณภาพอากาศแอร์พัสควอร์ติดตั้งมาให้พร้อมกับตัวบ้านด้วยครับและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข้อมูลเจาะลึกในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTubeรวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยครับหรือถ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราด้านล่างได้นะครับครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ